สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนจ้าแม่น้ำไผ่ช่องฟาร์มหักผักสวนครัวจ้าสำหรับคลิปนี้เสาร์นี้แม่น้ำไผ่พามาเบิ่งเบบี้จ้าเป็นหยังแม่น้ำไผ่คือพามาเบิ่งเบบี้เพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านเพิ่นกำลังสนใจจ้าเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่ในตอนนี้กำลังเรียนรู้กำลังศึกษากำลังเริ่มลงมือทำก็อยากรู้จักรายละเอียดต่างๆเนาะจ้าเนาะตั้งแต่การเฮ็ดการทำแล้วก็การขายจ้าพี่น้องแม่น้ำไผ่มาให้เพื่อเป็นแนวทางเด้อจ้าเด้อสำหรับผู้ใดมีพื้นที่หน่อยอยากทำเกษตรแม่น้ำไผ่แนะนำให้เฮ็ดวิธีนี้จ้ะพี่น้องให้เฮ็ดวิธีช่ำต้นกล้าพริกมะเขือดอกไม้อีหยังก็ได้จ้ะที่เฮามีที่เฮาคิดว่ามันสิทำเงินได้ที่เฮาคิดว่ามันสิขายได้เฮ็ดได้เบิดเฮ็ดได้เบิดทุกอย่างจ้ะแต่ว่าช่วงนี้ของแม่น้ำไผ่ก็สิมีมะเขือเทศมีดาวเรื่องมีพริกแล้วก็มีมะเขือพริกก็สิมีพริกหน่อยกับพริกใหญ่จ้ะสำหรับความต้องการของลูกค้าบางคนก็อยากได้พริกใหญ่บางคนก็อยากได้พริกหน่อยจ้ะพี่น้องสำหรับการช่ำต้นกล้าหรือว่าการเพาะต้นกล้าเพาะกล้าแม่น้ำไผ่สิเพาะใส่กล่องโฟมแบบนี้จ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่สิเพาะใส่กล่องโฟมแบบนี้ได้จ้ะมันสะดวกสบายแต่มันก็เฮ็ดง่ายแล้วมันก็ได้หลายพร้อมจ้ะพี่น้องบ่สิ้นเปลืองถ้าเฮาไปเพาะใส่แผงสิ้นเปลืองจ้ะพี่น้องต้องใส่แผงบ่หน่อยได้จ้ะพี่น้องใส่แผงหลายแผงมันเป็นการสิ้นเปลืองจ้ะพี่น้องนี่คือวิธีที่ประหยัดที่สุดแม่น้ำไผ่สิเน้นหนึ่งเน้นความประหยัดเฮาต้องบวกลบคูณหารว่าถ้าเฮาเฮ็ดไปแล้วเฮาสิขาดทุนบ่ได้กำไรดีบ่ประมาณนี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะแต่ว่าถามแม่น้ำไผ่ว่าสำหรับการเฮ็ดใส่ถุงใส่กระถางแบบนี้กับการลงแปลงอันใดมันดีกว่ากันแม่น้ำไผ่ก็ลั่นตีเลยว่าเฮ็ดแบบนี้ดีแล้วก็ขายง่ายแล้วก็ได้เงินเป็นก้อนได้เงินเร็วอันนี้ดีกว่าจ้าพี่น้องแต่ว่าแม่น้ำไผ่สิเฮ็ด3ทั้งให้ดูแล้วก็ทั้งลงแปลงแล้วก็ทั้งช่ำต้นกล้าแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นเม็ดเงินเป็นก้อนไปอีกแบบจ้ะพี่น้องแล้วก็แบบว่าขายแบบชิวๆบ่ได้ตกใจว่าเอาไปแล้วได้ขายบ่ได้ขายบ่ได้ตกใจจ้ะพี่น้องถ้าเฮ็ดแบบนี้ราคาซ้ํานี้เฮาเอาไปส่งร้านต้นไม้ได้สบายจ้ะพี่น้องนี่ได้สบายแต่ว่าเฮาก็สิได้ราคาถูกแน่บ่คือเฮาไปขายปลีกเพราะว่าเฮาไปส่งสมมุติเนาะจ้ะเนาะกระถางแบบนี้เฮาสิไปส่งเพิ่นแค่6บาทจ้ะพี่น้องไปส่งเพิ่น6บาทแต่ว่าเฮาไปขายเองเฮาขาย10บาทเด้จ้ะถุงนึงเฮาสิได้4บาท100ถุงเฮาสิได้เท่าใดพี่น้องบวกลบคูณหารเบิ่งว่าขายปลีกกับขายส่งอันใดมันดีกว่ากันแต่ว่ามันก็ได้เงินเป็นก้อนเฮาไปขายเองก็ได้เงินเป็นก้อนคือกันจ้ะพี่น้องอันนี้จะเป็นดาวเรื่องแม่น้ำไผ่เพิ่นแยกออกได้2มื้ออาทิตย์เดียวแม่น้ำไผ่ก็สิเอาไปจำหน่ายแล้วเด้จ้ะมันได้เงินเร็วจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่อยากให้เฮ็ดอยากให้เฮ็ดเพราะว่ามันได้เงินเร็วจ้ะแล้วก็เฮ็ดง่ายเฮ็ดง่ายได้จ้ะแต่ว่าหลายๆคนยังมีปัญหาเรื่องเปื่อยเนาะจ้ะเนาะบอกว่าเปื่อยผักเปื่อยเฮ็ดบ่ได้ก็เปื่อยซ้ำใส่ถุงใส่กระถางมันเปื่อยว่าซั่นพี่น้องอันนี้แม่น้ำไผ่ก็สิให้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆว่า ที่ว่าเฮาซ้ำแล้วมันเปื่อยมันสิเกิดจากดินได้จ้ะพี่น้องเกิดจากดินที่เฮาซ้ำถ้าเฮาสิซ้ำถุงแบบนี้แบบด่วนๆแบบเอาไปขายเร็วๆแม่น้ำไผ่สิบ่ปรุงดินจ้ะพี่น้องเฮามีดินหนาหรือว่าดินจากแข็งเก่าจากกระถางเก่าจากแปลงเก่าก็เอาดินตัวนั้นมาซ้ําเลยจ้ะเอาดินจืดๆได้จ้ะพี่น้องแม่น้ําไผ่แนะนําว่าให้ใส่ดินที่จืดจ้ะพี่น้องอย่าไปใส่ดินที่มันเข้มคือนี่แม่น้ําไผ่ก็สิเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามที่ว่าอุปกรณ์ที่มีเนาะจ้ะเนาะคือแม่น้ําไผ่สิใส่ดินจากแปลงเก่ามาซ้ําเพราะว่าแม่น้ําไผ่หาแก่บ่ได้ช่วงนี้บ้านแม่น้ําไผ่บ่มีแก่จ้ะแก่อึดจ้ะพี่น้องแก่อึดแม่น้ําไผ่หาแก่บ่ได้จริงๆแล้วถ้ามีแก่ก็เอาแค่แก็บกับดินผสมกันเด้อจ้ะถ้าเฮาสิแยกต้นกล้าที่ซ้ําต้นกล้าแบบนี้คือบ่ต้องไปปรุงดินจ้ะพี่น้องอันนี้คือการคือสูตรดินของแม่น้ําไผ่เด้อจ้ะที่แม่น้ําไผ่ใส่อยู่นี่คือบ่ปรุงดินจ้ะจริงๆแล้วถ้ามีแก็บแม่น้ําไผ่สิใส่แต่แก็บกับดินแค่นี้2อย่างแค่นี้จ้ะถ้าบ่ซั่นต้นกล้าเปียแท้แน่นอนเอาไปซ้ําไว้ถึงแม้นว่าบ่เปียภายในบ่เกินอาทิตย์นึงสิคอยเปียคอยตายไปนําได้จ้ะถ้าพี่น้องปรุงดินจ้ะพี่น้องแม่น้ําไผ่แนะนําว่าอย่าปรุงดินจ้ะเอาดินที่จืดเพราะว่าเฮาเอาไว้ในหนีบ่โดนจ้ะพี่น้องเฮาเอาไว้ในหนีบ่โดนจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮาสิเอาไว้ในหนีบ่เกินอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์ถ้าบ่มีเวลาไปขายก็บ่เกิน2อาทิตย์แม่น้ําไผ่จะเอาไปขายแล้วเฮาบ่จําเป็นจ้ะเพราะว่าการช่ําผักช่ําถุงผักถุงผักกระถางแบบนี้ขายแบบนี้คือเน้นไปที่ว่าสารอาหารทางใบจ้ะพี่น้องให้สารอาหารเสริมให้อาหารเสริมทางใบสิบ่ให้อาหารเม็ดเป็นปุ๋ยเม็ดได้จ้ะพี่น้องสิบ่ให้เป็นปุ๋ยเม็ดเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางที่น้อยพื้นที่ที่น้อยถ้าเฮาให้ปุ๋ยไป
มันอาจจะเฮ็ดให้มันเข้มมันเปื่อยเฮ็ดให้รากเปื่อยรากเน่าได้เพราะว่ากระถางมันน้อยมันร่องเขาร่องรับสารอาหารบ่ได้เพราะว่าเขาอยู่ไกลรากเขาเกินไปส่วนใหญ่แม่น้ำไผ่สิให้อาหารทางใบเพราะว่าเขาบ่ได้อยู่น้ำเฮาโดนจ้าพี่น้องเขาบ่ได้อยู่น้ำเฮาโดนเพราะว่าอาทิตย์สองอาทิตย์แม่น้ำไผ่ก็สิออกไปขายแล้วนับจากต้นกล้าจ้าพี่น้องได้เร็วจังใดคือนับจากต้นกล้านี่นับจากต้นกล้ามาถึงซ้ำถึงเอาไปขายบ่เกิน20มื้อแม่น้ำไผ่ได้เงินแล้วจ้าบ่เกิน20มื้อแค่นี้จ้าพี่น้องนี่คือมันได้เงินเร็วนะจ้าเนาะสำหรับถุงแบบนี้แม่น้ำไผ่ก็สิขาย อันนี้ดาวเรื่องแม่น้ำไผ่สิขาย10บาทถ้าไปส่งร้านเพิ่นเนาะจ้าส่งร้านเพิ่นก็ส่ง6บาทจ้าพี่น้องมะเขือเทศคือกันจ้าพี่น้องแต่แม่น้ำไผ่ก็สิหยุมๆใส่ก็สิได้3ต้น4ต้น5ต้น6ต้นแล้วแต่สิหยุมได้นะจ้าเนาะเพราะว่าแม่น้ำไผ่หวานแบบนั้นจ้าหวานแบบนั้นนะแบบนี้เลยเฮาหยุมใส่เลยให้ลูกค้าเพิ่นได้ไปแยกออกนําจ้าพี่น้องแล้วกระถางแบบนี้จ้านี่กระถาง4นิ้วจ้าเฮาลงทุนซื้อกระถางละ1บาท29สตางค์เพราะว่าแม่น้ำไผ่มาสั่งมา100ใบมัน129บาทประมาณนี้จ้าพี่น้อง129บาทถือใบละบาทกว่าเองเฮาขาย10บาทจ้าพี่น้องเฮาขาย10บาทแต่ถ้าไปสร้างส่งร้านตัวใหม่เพิ่นก็สิส่ง6บาทคือเก่าจ้าพี่น้องระหว่างถุงกับตัวนี้เฮาก็ส่งราคาเดียวกันคือเก่าจ้าพี่น้องนี่บ่แตกต่างกันจ้าราคาก็บ่แตกต่างกันแต่ว่าถุงก็คือว่าเวลาเฮาซื้อเฮาซื้อเฮาก็สิได้หลายกว่ากันแต่ว่าตัวนี้คือมันสะดวกสบายมันง่ายแล้วก็บ่เปลืองดินจ้าพี่น้องแม่น้ำไผ่ว่าใส่กระถางแบบนี้มันบ่เปลืองดินปานใดคือใส่ถุงดินสิหมดหลายกว่าใส่กระถางแบบนี้แม่น้ำไผ่จังว่าเอากระถางมาใส่นําจ้าพี่น้องเพราะว่าดินสิบ่หมดหลายทอใส่ถุงเลยจ้าแม่น้ำไผ่เปรียบเทียบเบิ่งแล้วเฮาสิบ่ได้ใส่ดินหลายจ้าพี่น้องตัวนี้แม่น้ำไผ่ก็สิขาย10บาทคือกันจ้าต้นทุนมันก็อยู่ต้นละกระถางละอันบาทกว่าเองจ้าพี่น้องถามว่าได้กําไรบ่ได้แม่น้ำไผ่ว่ามันได้ดีจ้าแล้วก็บ่ได้ลงทุนไปเรื่อยๆอีหยังมากมายคือลงแปลงเด้อจ้าลงแปลงให้เฮาต้องเฮ็ดต้องดูแลต้องเอาหญ้าเอาหญ้าต้องรักษาต้องรอผลผลิตจ้าพี่น้องลงแปลงแต่ว่าตัวนี้สะดวกสบายแล้วก็ได้เงินเร็วจ้าพี่น้องแม่น้ำไผ่ว่ามันพอเฮ็ดจ้าเดี๋ยวมากระถางตัวนี้จ้าพี่น้องกระถางตัวนี้กระถาง6นิ้วจ้ากระถาง6นิ้วแม่น้ำไผ่ก็สิใส่หาต้นบางต้นบางกระถางแม่น้ำไผ่ก็สิมี6มี7ประมาณนี้ล่ะแล้วแต่สิหยุมใดจ้าพี่น้องแล้วแต่สิหยุมใดเนาะจ้าเนาะแต่ว่าแม่น้ำไผ่สิแยกออกเป็นต้นๆเพื่อหยังเพื่อให้ลูกค้าเพิ่นแยกออกเป็น5ต้นแบบนี้เพื่อลูกค้าเพิ่นสิไปแยกออกอีกจ้าพี่น้องตัวนี้กระถาง6นิ้วต้นทุนกระถางอยู่ที่กระถางละ2บาทแม่น้ำไผ่ก็สิขาย25บาทจ้าพี่น้องหากระถาง100แม่น้ำไผ่สิให้ลูกค้าไปหากระถาง100จ้าพี่น้องกระถางละ25บาทแม่น้ำไผ่เพิ่นซื้อ100นึงแม่น้ำไผ่ก็สิให้เพิ่นไปหากระถาง5กระถาง100ประมาณนี้จ้าพี่น้องถ้าเฮาไปส่งร้านเพิ่นเฮาก็จะส่งอยู่15บาทจ้าพี่น้องประมาณนี้จ้าพี่น้องจะส่งอยู่ที่15บาท นี่คือการขายจ้ะพี่น้องราคาขายเราก็ต้นทุนนะจ้ะเนาะสำหรับมือใหม่ที่อยากเฮ็ดผักกระถางที่เพิ่นบอกว่าเฮ็ดแล้วบ่สำเร็จผักเปื่อยผักเน่าอันนี้แม่น้ำไผ่แม่น้ำไผ่คิดว่าเกิดจากดินเด้อจ้ะเด้อถ้าสิซ้ำผักแบบนี้ถ้าเฮาสิแยกต้นกาแบบนี้คือแม่น้ำไผ่แนะนำว่าอย่าปรุงดินจ้ะคืออย่าปรุงดินเอาแต่ดินก็ได้ถ้ามีแต่ดินหนาดินยุบแปลงเก่าเฮาก็เอาแต่ดินมาใส่ดินแปลงเก่าที่เฮาเคยปลูกผ่านมาแล้วเคยปรุงดินผ่านมาแล้วเฮาก็เอาดินตัวนั้นมาใส่ก็ได้จ้ะพี่น้องเอามาใส่เลยจ้ะถ้าบ่อยากเปลืองก็คือหาแกบจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดอึดบ่อึดแกบก็เอาแกบมาใส่ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าสำหรับแม่น้ำไผ่หายากคักอีหลีจ้ะพี่น้องแกบหายากปั่นแม่น้ำไผ่ค่ะหน้านี้มาแล้วหายากจ้ะแม่น้ำไผ่ก็ใส่ดินเก่าเอาดินจากแปลงยกแขกเก่ามาใส่เลยจ้ะพี่น้องแล้วแม่น้ำไผ่ค่ะสิหาเศษงาเศษหยังไปปรุงดินตัวนั้นใหม่คือสรุปคือแม่น้ำไผ่น่ะสำหรับแม่น้ำไผ่เป็นไปไอ้มักไว้ทั้งแปลงยกแขกแล้วก็เอามาใส่ในกระถางประมาณนี้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเป็นการหมุนเวียนดินแก้สถานการณ์จ้ะพี่น้องหรือว่าเพชรไปตามสถานการณ์ที่มันมีนั่นน่ะจ้ะพี่น้องแก้ปัญหาจ้ะแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์ที่ว่าเฮามีจ้ะพี่น้องเอาที่เฮามีหาบ่ได้เฮาก็อย่าไปซีเรียสกับมันเพียงแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าปรุงดินก็พอจ้ะพี่น้องคือถ้าที่แยกต้นกล้าซ้ำต้นกล้าแบบนี้แม่น้ำไผ่แนะนำว่าอย่าปรุงดินจ้ะให้ใส่ดินเก่าดินนาดินปกติดินแปลงเก่าแปลงยกแค่ถ้ามีแปลงยกแค่หรือว่ามีแปลงยกขอบอยู่แล้วที่เคยปรุงดินไว้เอาดินตัวนั้นมาใส่
เดี๋ยวเฮาก็จังค่อยไปมักดินปรุงดินไว้ในแปลงยกแค่นั้นเป็นการหมุนเวียนจ้ะหมุนเวียนเอาดินเก่ามาใส่คือต้องการดินจืดจ้ะบ่ต้องการดินที่ว่ามีสารอาหารเพราะว่าเขาสิเห็นต้นกาเปื่อยแม่นบ่เปื่อยในท่านที่ท่านใดก็บ่เกินอาทิตย์นึงสิเฮ็ดให้ต้นกาเหลืองล่วงเหลืองล่วงแล้วก็เปื่อยตายไปในที่สุดนี่คือถ้าแยกต้นกาแบบนี้คือบ่ต้องปรุงดินจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่สิบ่ปรุงดินเพราะว่าบ่จำเป็นจ้ะมันบ่จำเป็นเพราะว่าเฮาสิซ้ำไว้ในนี้อีกแค่อาทิตย์2อาทิตย์แม่น้ำไผ่ก็สิเอาออกไปขายแล้วจ้ะนี่แม่น้ำไผ่สิเอาออกไปขายแล้วจ้ะพี่น้องมือเดียว2มือเขาก็ติดแล้วจ้ะติดแล้วก็สามารถเขาก็สิโป่งยอดหลากใหม่เขาก็สิแท่งหลากใหม่เฮาก็ให้สารอาหารทางใบจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮาสิบ่ให้สารอาหารทางหลากถ้าซ้ำใส่ถุงใส่กระถางน้อยๆแบบนี้ระยะเวลาเอาไว้นี่บ่โดนเฮาสิให้แค่สารอาหารทางใบจ้ะพี่น้องให้สารอาหารเสริมทางใบให้เขาแค่นั้นจ้ะพี่น้องนี่คือการดูแลรักษาขั้นตอนการเพาะการช่ําแม่น้ำไผ่ให้แบบละเอียดแล้วจ้ะพี่น้องแล้วก็การขายแม่น้ำไผ่ก็ให้เพื่อเป็นแนวทางจ้ะแม่น้ำไผ่อยากให้พ่อแม่พี่น้องผู้เฮ็ดเกษตรหรือว่าผู้มีใจรักในการเฮ็ดเกษตรอยากเฮ็ดแล้วก็อยากสร้างรายได้ในพื้นที่จํากัดในพื้นที่น้อยๆเพราะว่าพื้นที่บ่มีเนาะจ้ะเนาะพื้นที่แค่นี้หน้าบ้านเล็กๆน้อยๆเฮาสามารถตั้งกระถางได้200 300เฮาก็เป็นเงินบ่น้อยเฮาค่อยหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพาะไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆคือบ่ให้ขาดก็พอจ้ะพี่น้องในพื้นที่เล็กๆแค่นี้สามารถสร้างเงินได้เป็น 1,000 2,000 แต่ละรอบนี่คือเป็นแนวทางในการเฮ็ดผักกระถางผักทุ่งขายนะจ้ะเนาะสำหรับเฮาเริ่มต้นจากจุดน้อยๆต่อไปเฮาศึกษาเรียนรู้จากจุดน้อยๆจากเริ่มต้นการเฮ็ดน้อยๆต่อไปพี่น้องอาจสิมีช่องทางเขตหรือว่าพื้นที่ของพี่น้องทำเลของพี่น้องมันอาจสิเหมาะบางคนอาจสิเหมาะต่อการเฮ็ดแบบนั้นต่อไปพี่น้องอาจสิมีช่องทางจ้ะเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยอย่าฝ้าวท้อจ้ะเริ่มต้นเฮ็ดอย่าฝ้าวท้อบ่ว่าสิไปเจออุปสรรคหยังปัญหาหยังพี่น้องก็คืออย่าท้อจ้ะพี่น้องขอให้พี่น้องเฮ็ดให้แบบว่าให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องให้มันคงเดี๋ยวก็สิมีเดี๋ยวพี่น้องสิมีช่องทางเองจ้ะถามพี่น้องมีช่องทางมือใดพี่น้องสิจวดมือนั้นจ้ะพี่น้องในการเฮ็ดกระถางผักกระถางขายพี่น้องสิมันเลยจ้ะสร้างรายได้ในพื้นที่น้อยๆแล้วก็เฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดตามสไตล์แม่น้ำไผ่นี่เฮ็ดแบบง่ายๆจ้ะเฮ็ดเกษตรเฮ็ดบ่ได้ยากแม่น้ำไผ่หาได้แบบได้เฮ็ดแบบได้เฮ็ดแบบนั้นจ้ะบ่ได้ไปซีเรียสบ่ได้ไปวิชาการว่าต้องหาให้ได้แก็บต้องหาให้ได้อันนี้อันนั้นคือแม่น้ำไผ่มีหยังเอาจังซั่นเฮ็ดจังซั่นจ้ะพี่น้องคือตอนนี้แม่น้ำไผ่ช่ำนี่แก็บก็บ่มีแม่น้ำไผ่ใส่ดินหนาหรือว่าดินกระถางเก่าดินแปลงเก่าของแม่น้ำไผ่มาใส่เลยบ่จำเป็นต้องปรุงสารอาหารจ้ะพี่น้องบ่จำเป็นต้องปรุงปุ๋ยปรุงพุ่นเพราะว่าผักเขายังรับบ่ได้จ้ะเพราะว่าเฮาแยกต้นกาน้อยๆออกมาเขายังรับบ่ทันได้บ่ซั่นมันสิเฮ็ดให้ผักมีปัญหาหลากเปื่อยหลากเน่าเฮ็ดให้ผักเฮาเปื่อยเฮาเน่านี่คือบ่มีปัญหาแท้แน่นอนติดแล้ว 2-3 มื้อเฮาก็ให้สารอาหารทางใบก็คือจบจ้ะพี่น้องก็คือจบมีแต่รอดเก็บออกไปขายแค่นั้นนี่จ้ะสำหรับแนวทางในการเฮ็ดแล้วก็การขายของแม่น้ำไผ่กับง่ายๆแบบนี้สามารถมือใหม่สามารถเอาไปทำตามได้เด้อจ้าเด้อคลิปนี้แม่น้ำไผ่ก็สิขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะจ้าเนาะสำหรับผู้ใดที่บ่เข้าใจหยังหรือว่ามีปัญหาหยังหรือว่าเฮ็ดแล้วมันเป็นแบบใดก็จังค่อยมาคอมเมนต์แล้วก็มาถามแม่น้ำไผ่ได้จ้าเด้อสำหรับเบอร์โทรแม่น้ำไผ่จ้าสิให้ช่องทางการติดต่อเนาะจ้าหรือว่าผู้ใดอยากมาถ้าอยู่ใกล้เขตนี้อยากมาเยี่ยมมาชมสวนหรือว่าอยากมาเยี่ยมมาชมมาศึกษาหาความรู้หรือว่ามีมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์อีหยังกันก็สามารถมาได้จ้ะพิกัดแปลงของแม่น้ำไผ่นี่ก็คืออยู่บ้านดุนเหล่าไซทองตำบลจำปีอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรจ้ะพี่น้องอยู่บ้านดุนเหล่าไซทองตำบลจำปีอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรจ้ะพี่น้องหมายเลขโทรของแม่น้ำไผ่ก็สิเป็น ID LINE ได้นำทักเขาไลน์ทักถามก็ได้เด้อจ้ะเด้อคือเบอร์โทรแม่น้ำไผ่ก็0651121280จ้ะ0651121280จ้ะพี่น้องสามารถทักเขาไลน์ได้หรือว่าจะทักเขาเฟซของแม่น้ำไผ่ก็ได้จ้ะพี่น้องถ้าเขาเฟซนี่เพราะว่าเฟซแม่น้ำไผ่เฮ็ดไอ้คีเอเตอร์พี่น้องต้องทักเขาไปในขอความเลยได้จ้ะว่าติดตามมาจากช่องนั้นช่องนี้อยากถามหยังจังซั่นแม่น้ำไผ่จังค่อยสิรับเพื่อนได้จ้ะเพราะว่าเพื่อนเพิ่นเต็มแล้วจ้ะพี่น้อง Facebook กับ Facebook แม่น้ำไผ่ล่ะจ้ะFacebook แม่น้ำไผ่เราจันอันน่ะจ้ะพี่น้องทักเข้าไปเลยจ้ะนี่แหละคือช่องทางการติดต่อแล้วก็พิกัดสวนของแม่น้ำไผ่เนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่ก็ขอเป็นแรงบันดาลใจขอเป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องสุขุทุกคนผู้มีใจรักในการเฮ็ดเกษตรจง
บรรลุเป้าหมายจงเฮ็ดเกษตรให้สำเร็จให้ได้เงินได้ทองให้อยู่ได้ให้ไปได้มาได้ให้สร้างรายได้ได้ตลอดปีได้จ้าพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องทุกคนสู่จ้าแม่น้ำไผ่เอาใจซอยทุกคนจ้ามีปัญหาหยังก็ถามกันเข้ามาได้จ้าสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ